สื่อธรรมะพ่อครูตอนหลวงปู่สู้ใจตนเองอย่างไร18มิถุนายน2561เด็กหญิงแก้วบุญถามมาเขียนมาว่าพ่อครูซอโซสระอูไม่โทพ่อครูซอโซสระอูไม่โทแล้วก็ใจได้อย่างไรคะใครอ่านแล้วรู้ไหมว่าเด็กหญิงแก้วบุญนี่เขาต้องการใช้คำนี้ให้หมายความว่าอะไรพ่อครูซอโซสระอูไม่โทใจนะตัวนี้แหละแล้วก็ใจพ่อครูซอโซสระอูไม่โทใจได้อย่างไรคะรู้ไหมว่าหมายความว่าอะไรตัวนี้เขาต้องการคำอะไรเขาต้องการคำว่าสู้แต่เขาไปสะกดไม่โทซะเลยอ่านว่าสู้ไอ้มันก็ไม่ใช่ชู้แน่นอนแปลว่าต้องไปอ่านว่าสู้แล้วมันก็ไม่ใช่ชู้แน่นอนก็พยายามจะสะกดมาอ้าวดีมากพยายามอ้าวเขียนไมค์ครูสอนภาษาไทยถ้าจะเขียนสู้ให้ถูกก็ใช้สสเสือถ้าจะใช้สเสือแล้วก็สระอูไม่โทถูกต้องถ้าใช้สโซมันไม่ถูกมันผิดตัวนะต้องใช้สเสือนะถามมาว่าไม่ใช่ถามบอกมาเลยหนูรักพ่อครูค่ะจบสาธุขอบคุณดีรักพ่อครูดีแล้วแล้วก็ฟังธรรมะนะแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามพ่อครูบอกจะเจริญจะตอบสู้ใจไหมครับที่ถามมาสู้ใจได้อย่างไรถามว่าพ่อครูสู้ใจได้อย่างไรจะสู้ใจจะสู้กับใจตัวเองอ๋อโอ้โหคำถามลึกกังเนิงนะ โอ้โหเด็กหญิงคนนี้เนี่ยสู้ใจได้อย่างไรคะโหถามลึกไอ้เราก็เผินไปเป็นมัวแต่สะกดตัวสื่อตัวอักษรอยู่แล้วเลยผ่านคำถามผ่านประเด็นทำตามไปเลยแล้วขอบคุณไปเลยนะจบไปเลยว่าแสดงว่าเข้าใจว่าหลวงปู่นี่สู้ใจตัวเองได้ก็เลยว่าสู้ใจได้อย่างไรคะหลวงปู่ก็เลยไปเลยว่าขอบคุณไปแล้วว่าเห็นว่าหลวงปู่สู้ใจได้เป็นตอบอย่างนู้นไปเลยไกลไปก่อนโอ้แม่เรานี่เพลินๆอ้าวถามว่าตรงประเด็นว่าสู้ใจได้อย่างไรต้องปฏิบัติธรรมหลวงปู่สู้ใจตนเองได้ก็ต้องคือปฏิบัติเอานี่เรื่องจริงเลยอันนี้ดีมากเลยนะคำถามนี้แล้วก็ตอบกันชัดเจนหน่อยๆก็จะได้ประโยชน์มากคือใจคนเนี่ยเป็นใจที่ถูกครอบงำด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาสมาธิทิฏฐิตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้จักอ่านกิเลสตัวเองได้แล้วก็ลดกิเลสตัวเองได้การลดตัวเองกิเลสตัวเองได้นั่นแหละคือการสู้ใจตนเองการลดกิเลสตัวเองได้ลงได้ลงได้ลงก็คือสู้กับกิเลสที่มันทำให้ตัวเราเองในเสื่อมไปตกต่ำไปเลวไปเพราะกิเลสมันพาเสื่อมพาตกต่ำพาเลวไปทั้งนั้นเพราะเราก็ต้องสู้กับอันนี้สู้กับกิเลสเมื่อรู้จักกิเลสแล้วก็มีวิธีอุบายเครื่องออกทำให้กิเลสมันลดลงลดลงลดลงใจเราก็เจริญขึ้นใจเราก็ดีขึ้นชีวิตเราก็ดีขึ้นสู้ใจอย่างนี้หลวงปู่สู้ใจอย่างนี้ได้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าที่หลวงปู่เข้าใจตามแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะหลวงปู่ปฏิบัติได้เป็นสัมมาปฏิบัติเลยมีสัมมาผลสัมมาปฏิเวทเกิดสู้กับกิเลสที่มันมาทำลายใจเราได้จนทำกิเลสออกใจเราเลยเป็นเอกราชใจเราเลยสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสก็ชนะใจก็เจริญเต็มอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหลวงปู่ก็ทำอย่างนี้ไม่มีทางอื่นหรอกไม่มีศาสนาไหนด้วยที่จะสอนให้คนสู้ทางใจหรือทำให้ใจของเรานี่เป็นเอกราชจิตที่สามารถลดกิเลสได้เริ่มต้นรู้จักกิเลสและก็ทำให้กิเลสลดได้
ตามลำดับตามลำดับตั้งแต่เริ่มต้นรู้แล้วก็ทำได้เรียกว่าโสดาปัตติผลคนที่ปฏิบัติทำอย่างนี้ได้เป็นผู้ที่ได้จิตเป็นเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินเป็นคำต้นยิ่งกว่าสวรรคาลัยหมายความว่าผู้ที่เป็นโสดาบันสามารถอ่านโลกสามารถอ่านกิเลสที่มันบังคับตัวเองใจตัวเองก็สู้กับกิเลสแล้วก็ทำให้กิเลสลดได้ก็เลยเป็นอิสระเป็นเอกราชเพราะฉะนั้นโลกอบายหรือว่าในโลกนี้เขาเอาอย่างขณะนี้นี่อบายมุขการละเล่นแข่งฟุตบอลนี่เป็นอบายมุขอบายมุขตัวใหญ่ๆมากใหญ่ครับโลกเลยทุกวันนี้เนี่ยมีฤทธิ์ให้คนในโลกหลงทุกวันนี้มัวเมากับอันนี้จมเสียเวลาเสียทุนรอนเสียแรงงานไปเพราะอันนี้เนี่ยแล้วก็เกิดการพนันเกิดการสูญเสียสังคมเศรษฐกิจและอะไรต่างๆไปหมดในสังคมประเทศแล้วก็หลงส่งเสริมกันอยู่นี่ทั่วโลกแต่ละประเทศแล้วก็เป็นหลงซ้อนว่ามันเป็นความเด่นความดังอะไรก็เข้ากันแล้วแต่ดีไม่ดีก็เห็นว่าเป็นการได้รายได้เป็นการได้เงินได้ทองเข้าประเทศถ้าคนของประเทศเข้าเป็นดาราเป็นการเอาไปแข่งบอลแล้วก็ได้เงินได้ทองมันก็มันกลายเป็นเรื่องของโลกียะด้วยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไปเละไปหมดแต่ความเสื่อมที่เกิดซ้อนจากสิ่งนี้มหาศาลเลยเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนเสื่อมหมดเขาไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าไปตามลำดับจะเลิกละสิ่งที่มันพาเสื่อมพวกนี้ได้แล้วก็จะแก้ปัญหาชีวิตตนเองแก้ปัญหาชีวิตสังคมได้เรียบร้อยขออภัยต้องยืนยันชาวโศกข้อแก้ปัญหาอาตมาพาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยชาวโศกเนี่ยอย่างสมาชิกบรรดาแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกแก้ปัญหาการเมืองตกแก้ปัญหาสังคมตกมีชีวิตอยู่สบายสบายสบมธมดปกตหอหอชีวิตข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศรษฐีมีเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาขี่ม้ามีคนช่วยกวาดผ้าขาดมีคนช่วยชุนผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องมีบุญไม่ต้องมีบาปผู้ยังไม่ก็จงใช้ไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเจริญสุดขีดแล้วนำพากันไปอาตมาพูดอย่างนี้นี่นะในวงการศาสนาพุทธน่าจะสะดุดใจน่าจะฉุกคิดบ้างว่าเอโพธิรักเอาอะไรมาพูดใหญ่ใหญ่จริงธรรมพุทธเจ้าใหญ่ธรรมะพุทธเจ้าที่ใหญ่ใหญ่นะใหญ่จริงๆมีหลักฐานว่าใหญ่อาตมาไม่ได้พูดเอาเองเพราะถ้าปฏิบัติแล้วตั้งแต่ตามมูลสูตรหนึ่งมีฉันทะเป็นมูลเห็นว่าธรรมะพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดก็ยินดีมีฉันทะเป็นเบื้องต้นเป็นมูลมีฉันทะเป็นมูลกาสองก็มาเรียนรู้เพื่อที่จะให้เกิดการเกิดใหม่ก็มาเรียนรู้โดยมามีการมาทำใจในใจเรียกว่ามนสิการเป็นแดนเกิดต้องมาเรียนรู้ให้สามารถมนสิการสามารถทำใจในใจให้รู้วิธีการทำใจในใจให้ได้และมาทำให้ใจเนี่ยมันลดกิเลสได้ในมูลสูตรข้อที่สองก็มาเพราะยินดีอันนี้แหละเป็นคนต้องเจริญอย่างนี้คือมาทำใจให้กิเลสลดนี่คือคนเจริญด้วยหลักการของพระพุทธเจ้าศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นหรือจรณะ15วิชา8ก็แล้วแต่หรือโพธิปักขิธรรม37ก็ตามมาก็มาพยายามมาจะมาทำใจมนสิการให้แก้ไขมันเป็นแดนเกิดที่จะเกิดเป็นมนุษย์อาริยะใจนี่มันพาเกิดเลยเป็นกรรมโยนิเป็นกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนเลยกรรมพาเกิดได้นะสามโดยมีผัสสะเป็นสมุทัย
มีผัสสะเป็นสมุทัยเพราะการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าต้องมีผัสสะเป็นสมุทัยสมุทัยคำนี้ไม่ได้หมายถึงสมุทัยในอริยสัจ4นะอันนั้นตัณหาเป็นสมุทัยเป็นตัวสภาวะจิตอันนี้เป็นภาคปฏิบัติในพื้นธรรมดาต้องมีผัสสะเป็นเหตุเพราะฉะนั้นใครปฏิบัติทำปิดหูปิดตาไปนั่งหลับตาไม่มีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายออกนอกรีดศาสนาพุทธเนี่ยหลักฐานพระเจ้ายืนยันตรงๆไม่มีผัสสะเป็นเหตุในการปฏิบัติไปหลับตาหมดเลยไม่มีเหตุก็ออกนอกรีดหมดนะจะฟังอาตมาหรือไม่ฟังก็แล้วแต่ใครฟังแล้วเข้าใจไม่เข้าใจต้องทำความเข้าใจดีๆอาตมาในเจตนาที่จะแก้มิจฉาทิฏฐิของคุณที่เป็นอยู่ให้ได้อาตมาทำหน้าที่นี้จะเชื่อหรือไม่เชื่ออาตมาไม่มีปัญหาหรอกเพราะอาตมาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้คนเชื่ออาตมามีสิทธิ์พูดความจริงนะแล้วก็จะมีผัสสะจึงจะเกิดเวทนาตามปฏิสมุปบาทมีผัสสะมาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาถ้าไม่มีผัสสะไม่มีปัจจัยไม่มีเวทนาเกิดเมื่อไม่มีเวทนาเกิดคุณก็ไม่มีฐานที่เป็นจะปฏิบัติธรรมจะมีทำกรรมเรียกว่าไม่มีกรรมฐานคุณไม่มีฐานไม่มีที่ตั้งที่จะปฏิบัติต้องมีเวทนาเป็นตัวปฏิบัติและเวทนานี่แหละคือฐานเป็นกรรมฐานหลักปฏิบัติตัวแท้ของพระพุทธเจ้าเพราะจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมก็คือเวทนาที่ท่านแจกไว้108โดยเฉพาะแจกมโนปวิจารไว้เคหสิทธา18และก็ทำให้เป็นเนกขัมมะอีก18คุณก็จะบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ถ้าไม่มีตามที่ว่านี้เนี่ยนอกรีดหมดนอกรีดหมดนี่คือมูลสูตรมูลแห่งศาสนาพุทธเลยพูดง่ายๆก็ได้นะพระปัสสาก็ดีเวทนาก็ดีสมาธิเป็นประมุขถ้าคุณปฏิบัติมีมนสิการมีปัสสะมีเวทนามันก็จะได้สั่งสมจิตที่เกิดเป็นสมาธิไม่ฉะนั้นจะเอามาจากไหนสมาธิเป็นนั่งสะกดจิตมันไม่ใช่สัมมาสมาธิของศาสนาพุทธเป็นศาสนาเป็นสมาธินอกรีดแล้วก็ไปได้ศาสนาไปได้สมาธินอกรีดกันอยู่โครมโครมแล้วก็ไปยืดเอาวันนั้นกันไหนแล้วก็โอ้โหบูชาเคารพคนที่เก่งนั่งสมาธินอกรีกันอยู่นั่นนะแล้วก็เป็นหลงว่าเป็นอรหันต์ด้วยเป็นอรหันต์เก้อาตมาขอไปพูดกลงๆพูดชัดๆนะซึ่งน่าสงสารจริงๆนะน่าสงสารจริงๆเนี่ยที่ปฏิบัติในพุทธศาสนาวงการศาสนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นฆราวาสทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นในระดับที่เขายกย่องหน้าบูชาเคารพในทางศาสนาใดก็ตามถ้ายังฟังอาตมาไม่เข้าใจไม่สะดุ้งสะเทือนว่าเฮ้ยนี่เรามาปฏิบัติผิดแล้วนี่ไม่ถูกต้องตามพระอนุสาสนีหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณไม่สะดุ้งสะเทือนอาตมาว่าคุณฟังธรรมะไม่เป็นฟังธรรมะไม่เข้าใจอย่างน้อยก็ต้องเพ่งโทษอาตมาแน่นอนว่าอาตมาไม่มีน้ำยาในการที่จะรู้สัจธรรมก็เลยฟังแล้วก็ไม่ยอมรับถ้าตั้งใจฟังด้วยดีจะได้ปัญญาสุดๆสังลัพเตปัญญังนะข้อ5แล้วข้อ6นะมีสติเป็นใหญ่แล้วก็จะเจริญมีสติเป็นอธิปไตยเป็นพลังอำนาจคุมจิตของตนเองเมื่อมีสติเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นยิ่งท่านใช้คำแปลง่ายๆว่ายิ่งเป็นอุตระคือมีปัญญาอยู่เหนือโลกเหนือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาจะเข้าใจว่าโลกคืออะไรโลกนี้โลกหน้าความวนของสิ่งที่มันเกิดอยู่ในพฤตินัยพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรจะเข้าใจจะรู้นะเอาละเดี๋ยวอธิบายยาวเกินไปมันจะไม่ทันมันมีเยอะแยะเด็กๆก็จะฟังไม่รู้เรื่องด้วยมันจะมากเมื่อกี้ประเด็นที่อะไรเอาโลกมาสู้ใจได้อย่างไรจะสู้ใจได้อย่างไรอะไรนะจะสู้ใจสู้ใจได้อย่างไรในประเด็นเอาละสู้ใจได้ก็คือสู้ใจได้เพราะเรียนรู้ให้สมาธิทิของพระพุทธเจ้าสรุปและปฏิบัติตามก็สู้ได้มีมรรคมีผลก็สู้ได้